นี่นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่หน้าโกดังคิงไกแล้วนะฮะนี่นะครับผมสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นนะฮะนี่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับมาดูเบสมือสองกันนะฮะคลิปนี้ที่คิงไกนะฮะคิงไกถือที่การสมโรงนะฮะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเบสนะฮะกีตาร์เบสมือสองครั้งเลยนะฮะจากญี่ปุ่นนะฮะนี่นะครับราคานะฮะ2,000 กว่าบาทนะฮะนะฮะเบสสี่สายนะฮะสี่สายห้าสายมีหมดนะฮะนี่นะครับ2,000 กว่าบาทเองนะฮะ2,800นะฮะเป็นกีตาร์เบสนะฮะไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์โป่งนะฮะกีตาร์เบสก็คือมี4สายหรือ5สายนะฮะสมัยนี้น่าจะมีถึง6สายเลยมั้งครับนักดนตรีสมัยนี้เก่งนะฮะเล่นเบส6สายเป็นกีตาร์เลยนะฮะสวยๆนั่นเลยนะฮะชัดๆเลยนะฮะเบสนี่นะฮะมีราคาติดหมดเลยนะฮะเมื่อประมาณเมษาผมก็มาซื้อให้เพื่อนลูกชายตัวนึงนะฮะของทั้ง8เลยนะฮะสวยนะฮะมีหลายแบบเลยนะฮะหลายยี่ห้อนะฮะยี่ห้อจากญี่ปุ่นนะฮะผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะว่าจะมียี่ห้ออะไรบ้างครับแต่ที่แน่ๆที่รู้จักคือ Fernandez Area เนี่ยนะฮะAreaนะฮะ Area Pro 2นะฮะตัวนี้สวยเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นเบสนะฮะเบสนี่ในวงดนตรีนะอันนี้เป็นเบสอ๋อเบสตัวเล็กอ๋อเบสมินิก็มีนะฮะเบสมินิตัวเล็กจังนะฮะมีเฟิร์นเดสกับแอร์เรียโปรทูนะฮะที่ผมพอจะรู้จักนะฮะยี่ห้ออื่นผมไม่ค่อยรู้จักนะครับยี่ห้ออะไรนะฮะคนที่เล่นเบสน่าจะรู้จักนะฮะแต่ตัวนี้แพงหน่อยนะฮะ1,300แพงหน่อยก็น่าจะโอเคฮะเป็นสปอยเลอร์นะฮะใช่ไหมนี่นะฮะไม่แน่ใจเรื่องยี่ห้อนะน่าจะสไปเออร์จากเฟนเดอร์บายเฟนเดอร์นะฮะโอ้โหสไปเออร์บายเฟนเดอร์ผมสานี่ฮะนี่นะฮะเป็นเบสนะฮะเบสสวยๆงั้นเลยนะฮะนี่ฮะเฟอร์ดันเดสนะฮะผมพอจะรู้จักก็เฟอร์ดันเดสนี่นะฮะเขาคุกคีนิดหน่อยนะบางทีเล่นกับผู้ชายหน่อยนิดๆหน่อยๆนะฮะเป็นมือเบสให้นะฮะนะฮะตัวนี้สวยนะฮะเบสตัวเล็กสำหรับหนูเลยนี่เนี่ยนะฮะนี่ตัวจิ๋วดีนะฮะเบสมินินะฮะเป็นเหมือนกีตาร์มินิเลยนะฮะคราวที่แล้วผมมาผมไม่ได้ถ่ายเน้นเบสนะครับไม่ได้คิดว่าจะต้องมีใครสนใจนะฮะเรื่องเกี่ยวกับกีตาร์เบสวันนี้เลยเนี่ยฮะลองให้ดูนะฮะคราวที่แล้วก็มาซื้อให้เพื่อนลูกชายนะฮะอยู่ในวงนะฮะเยอะเลยนะฮะที่พี่ลองได้นะฮะเขาให้ลองเสียงได้เลยนะฮะลองเสียงไม่พอใจไม่ต้องเอาไปนะฮะลองเสียงให้ดีเลยนะฮะลองเสียงแล้วเอาให้มั่นใจเลยนะฮะคือไม่พอใจไม่ต้องเอาไปนะฮะแต่ถ้าเอาไปแล้วไม่รับเปลี่ยนนะฮะเขาเขียนป้ายเลยนะฮะว่าเอาไปแล้วไม่รับเปลี่ยนนะไม่รับคืนนะครับก็คือว่าเป็น7,800น่าจะดีนะยี่ห้ออะไรเนี่ยตัว F หรือตัว E ไม่รู้จักนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะญี่ปุ่นผมเล่นเบสน่าจะรู้จักนะฮะ FF เพราะราคาตัวนี้สูงมากเลยครับ7,800มือสองเนี่ยสงสัยน่าจะดีนะฮะเพราะตอนนั้นที่ผมมาซื้อก็ประมาณนี่นะฮะแอร์เรียโปรทูนะฮะประมาณ3,000 กว่าบาทนะฮะซื้อ2ตัวแล้วนะฮะแอร์เรียโปรทูเนี่ยผมชอบนะฮะซื้อไปเก็บไว้แล้วก็เอาไว้ซ้อมกับลูกชายนะฮะนี่นะครับผมเป็นกีตาร์เบสนะฮะพามาดูตรงนี้เป็นกีตาร์เบสนะฮะมีเยอะนะฮะไม่ใช่มีกีตาร์เบสมีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โป่งก็มีนะฮะเป็นเครื่องเสียงนะฮะตู้แอมป์หรืออะไรเงี้ยก็มีขายออนไลน์ด้วยนะฮะถ้าสนใจก็เข้าเว็บไซต์แล้วก็ลองดูออนไลน์แต่ถ้าซื้อออนไลน์อาจจะไม่ได้ลองนะฮะเพราะว่านี่ตัวเนี้ยกำลังขายอยู่เลยนะฮะกำลังสวยนะแอร์เรียโปรทูนะฮะนะครับแอร์เรียโปรทูเท่าไหร่ฮะตัวนี้เยอะมีหรอจะไม่มีราคาเพิ่งเข้ามาใช่ไหมใช่ไหมคุณไม่หนูสวยสวยเลยนะ
ลังเจ้าที่กำลังถ่ายรูปจะลงในเว็บเลยนะฮะออนไลน์นะฮะนี่นะครับเป็นสินค้าที่เข้ามานะฮะนี่นะฮะตรงนี้สวยเลยนะฮะไอ้ตรงนี้คือเข้ามายังไม่ได้ใส่ถุงเข้าไปตรงนู้นใช่ไหมก็มาใหม่ครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะถ่ายลงเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์คินไกนะฮะเราจะต้องที่ตรวจเช็คทุกตัวเลยนะฮะเลยนะฮะใจเข้ามาชมได้นะฮะที่ยังสั่งทางออนไลน์นี้ก็ลูกค้าดูในภาพก็ไม่ได้ลองใช่ไหมบอกว่าขอให้ทางเจ้าที่ลองให้ได้ก็ลองให้ดูได้สมมติว่าลูกค้าโทรมาบอกว่าสนใจตัวนี้เบอร์นี้รหัสนี้ช่วยลองแล้วก็ให้ดูหน่อยให้ฟังหน่อยได้ลองกันออนไลน์เลยลองให้ดูออนไลน์เลยนะครับถ่ายละเอียดเลยนะฮะถ่ายทุกมุมเลยนะฮะก็ได้เห็นทุกมุมเลยนะฮะในเว็บไซต์นะฮะเดี๋ยวพาไปชมอย่างอื่นด้วยนะครับมีเครื่องเสียงก็มีนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมในคลิปต่อๆไปนะฮะเครื่องเสียงเยอะทีเดียวมีกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าเยอะเลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับรอบตัวผมนะฮะแอมเต็มไปหมดเลยฮะอันนี้ผมพาดูเบสไฟฟ้าก่อนนะฮะกีตาร์เบสนักดนตรีทั้งหลายนะฮะที่ชื่นชอบนะฮะหรือใครที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล่นดนตรีนะฮะยังไม่มั่นใจว่าจะเล่นจริงหรือเปล่านะฮะเล่นเบสหรือเล่นกีตาร์เนี่ยก็อาจจะหามือสองทดลองเล่นก่อนได้นะฮะจะได้ไม่เปลืองถ้าเกิดเลิกเล่นจะได้ไม่เสียดายนะฮะบางทีซื้อมือหนึ่งแพงๆนี่โหเลิกเล่นนี้เอาไปให้ใครดีอ่ะนะครับเราก็ลองมาดูอย่างนี้ก่อนใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าโอเคนะเอาจริงแล้วนะเล่นจริงนะโอเคไม่เลิกนะโอเคเราไปหาของดีๆให้นะฮะนี่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับผมกีตาร์เบสไฟฟ้านะฮะ4 สาย 5 สาย 6 สายนะครับผม